เอาละก็ปุ๊บกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่แล้ววันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณแห่งเทพตอนที่10นะครับผมซึ่งเรื่องราวนั้นก็กำลังสนุกเข้มข้นมากๆแล้วก็ถ้าจบซีซั่นเมื่อไหร่ผมก็จะมาทำคลิปรวมสรุปให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมหลังจากที่พระเอกก็ได้ยอมโดนลงโทษด้วยการถูกเฆี่ยนด้วยแส้ไฟแทนเด็กและคนแก่และต่อมานะครับพระเอกก็ได้ทำการปลอมตัวแฝงเข้ามาในป่าสมุนไพรของสำนักซึ่งพระเอกก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าคนจากสาขาของพระเอกนั้นก็กำลังใช้กำลังรังแกคนในสำนักแต่ว่าเป็นคนละสาขาเพราะพวกเขาก็ต้องการที่จะเก็บสมุนไพรวิญญาณไว้ใช้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งพระเอกก็ได้คิดในใจนะครับว่านี่จะต้องเป็นคำสั่งของพระมาจารย์เกอร์ฮงแน่ที่สั่งให้ลูกศิษย์เก็บสมุนไพรไว้ใช้เองโดยไม่แบ่งผู้อื่นซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ทำตัวเป็นฮีโร่และสวมหน้ากากไว้และก็ได้ทำการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอที่ถูกกลั่นแกล้งจากพวกลูกศิษย์ของพระมาจารย์เกอร์ฮงซึ่งต่อมานะครับพวกลูกศิษย์ของพระมาจารย์เกอร์ฮงนั้นมันก็ได้รีบกลับมารายงานกับอาจารย์ของมันว่ามีชายปริศนาได้บุกโจมตีพวกเราในขณะที่พวกเรากำลังเก็บสมุนไพรวิญญาณอยู่ปรมาจารย์เกอร์ฮงจึงได้บอกไปว่านี่มันจะต้องเป็นฝีมือของไอ้เจ้าเย่เฉินแน่และปรมาจารย์เกอร์ฮงก็ได้บอกต่ออีกว่าไม่ว่ามันจะเป็นใครพวกเจ้าจงไปจับตัวมันมาให้ได้เพื่อนำตัวมันมาลงโทษเพราะสาขาของเราจะต้องแข็งแกร่งกว่าสาขาอื่นในสำนักเพราะฉะนั้นเราจะทำทุกทางเพื่อเก็บยาวิเศษมาให้ได้มากที่สุดซึ่งต่อมานะครับปรมาจารย์เกอร์ฮงก็ได้ทำการส่งสิทธิเอกน้ำว่าอยู่ทรงให้มาจัดการกับพระเอกนั่นเองซึ่งเขาก็สัมผัสได้ในทันทีว่าที่แห่งนี้มันก็ได้มีคนได้ซุ่มโจมตีอยู่ซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้จัดการกับสิทธิ์สองคนจนหมอบและได้เข้าไปปะทะกับอยู่ทรงนั่นเองซึ่งมันนะครับก็ว่องไวมากๆและจากนั้นมันก็ได้ถามกับพระเอกไปว่าเจ้าเป็นใครกันแน่และทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันและจากนั้นอยู่ทรงมันก็ได้ทำการใช้วิชาดาบเพลิงเข้ามาโจมตีพระเอกซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ซัดวิชากันอย่างดุเดือดและพระเอกก็ซัดดาบของมันจนถึงกับกระเด็นร่วงหลุดออกจากมือซึ่งนั่นนะครับก็ทำให้มันนั้นก็ไม่สามารถใช้วิชาดาบไฟต่อได้แต่มันก็ได้ทำการใช้วิชาดึงดาบกลับมาที่เดิมนั่นเองและมันก็ได้ใช้วิชาระเบิดไฟเพื่อที่จะทำลายป่าไปพร้อมกับพระเอกและหลังจากที่ทั้งสองคนนะครับไล่ฟาดกันแบบไม่ยั้งซึ่งทันใดนั้นหน้ากากของพระเอกมันก็กำลังจะหลุดแต่ทว่าทรงก็ได้โผล่มาช่วยพระเอกจัดการกับสิทธิเอกไปได้และทรงก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าข้าได้ยินข่าวลือว่ามีคนพยายามจะปกป้องป่าสมุนไพรและข้าก็คิดว่าจะต้องเป็นเจ้าแน่ๆข้าก็เลยแอบตามมาที่นี่ซึ่งต่อมานะครับผมทรงก็ได้บอกว่าข้าได้นำยาวิเศษจากส่วนของท่านลุงมามอบให้กับเจ้าตามที่สัญญาไว้พ่อทรงนะครับก็ต้องการที่จะพึ่งพลังไฟเทพในตัวพระเอกเพื่อหลอมยาวิเศษและหลอมอาวุธเทพขึ้นมาใหม่และจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้ทำการหลอมยาวิเศษและพระเอกก็ได้คิดในใจว่าคราวนี้สมุนไพรที่ทรงนำมาให้มันก็มีความบริสุทธิ์มากกว่าครั้งก่อนหลายเท่าและมันก็คือสมบัติอันล้ำค่าสุดๆและผู้ใดที่ได้ดื่มมันก็จะสามารถเพิ่มระดับการบ่มเพาะพลังได้อย่างมหาศาลและฉากนะครับก็จะตัดมาที่สาขาอื่นๆซึ่งพวกเขาก็โกรธแค้นสาขาของพระเอกเป็นอย่างมากที่มีคนโชคได้ใช้กำลังนำสมุนไพรวิเศษหายากกลับไปคนเดียวจนหมดและพวกเขานะครับก็เลยกะว่าจะเปิดศึกกับสาขาของพระเอกและฉากต่อมาในขณะที่สิทธิ์จากสองสาขานั้นก็กำลังยกพวกตีกันอยู่ซึ่งแม่นางหลิงก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้สำนักของเราก็ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นและทั้งสามสาขานั้นก็กำลังโจมตีกันเองอยู่แต่ในความเป็นจริงพวกเขาทั้งสามนั้นก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและข้าก็ได้ยินมาว่ามีชายผู้หนึ่งต้องการที่จะช่วยปกป้องผู้ที่อ่อนแอโดยการลอบโจมตีพวกคนชั่วทั้งหลายและเขานั้นก็ต้องการที่จะช่วยให้ทุกสาขานั้นได้ทรัพย์สมบัติไปในปริมาณที่เท่าๆกันและไม่เกิดการกลั่นแกล้งระหว่างผู้ที่แข็งแกร่งกับผู้ที่อ่อนแอและใครกันนะที่เป็นคนคิดแผนอันบ้าระห่ำเช่นนี้ซึ่งต่อมานะครับผมฉากจะตัดมาที่พระเอกซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ฮัทชิลเหมือนว่ามีใครกำลังนินทาอยู่และจากนั้นพระเอกก็ได้ดื่มยาวิเศษไปบางส่วน
พอต้องเก็บไว้ให้ทรงเอ๋อด้วยนั่นเองและต่อมานะครับพระเอกก็ได้คิดในใจว่าในตอนที่ข้าแต่เข้าไปต่อสู้กับศัตรูด้วยพลังเทพไฟและดาบพาสวรรค์ข้าก็สัมผัสได้ว่าดาบพาสวรรค์นั้นมันก็ทรงพลังมากๆแต่ด้วยน้ำหนักของมันก็ทำให้ข้าเคลื่อนไหวได้อย่างยากลำบากและบางทีข้าก็ควรจะเก็บมันเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะฉะนั้นข้าก็ต้องการอาวุธใหม่ที่มันเบากว่านี้ซึ่งจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้ทำการปล่อยพลังเทพเข้าไปในหม้อวิเศษพร้อมกับดาบที่ทรงเอ๋อนำมาให้และดาบใหม่ของพระเอกมันนะครับก็ได้ถูกหมุนด้วยความเร็วสูงด้วยพลังจากเทพไฟซึ่งทันใดนั้นมันก็ได้เกิดเป็นดาบที่ทรงพลังมากๆและมันก็ได้พุ่งโจมตีจนเกือบเชี่ยวโดนพระเอกและพระเอกก็ได้คิดในใจว่าด้วยดาบเล่มนี้มันก็จะทำให้ข้านั้นสามารถต่อสู้กับพวกปรมาจารย์ชั่วช้าได้อย่างสูสีมากยิ่งขึ้นซึ่งต่อมานะครับพระเอกก็ได้ทำการทดสอบใช้มันและพระเอกก็ได้บอกไปว่าข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าดาบที่ถูกตีขึ้นด้วยไฟแห่งเทพมันจะทรงพลังมากกว่าอาวุธธรรมดาถึงหลายเท่าตัวแต่หากข้าสามารถใช้มันจนคล่องมันก็จะกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้ทำการซัดพลังไฟจากดาบจนทำนะครับผมมันก็ได้ถล่มลงมาและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่พวกสำนักหมาป่าซึ่งพวกนี้นะครับก็กำลังคุยกันว่าพวกเราได้ทำการเตรียมแผนทุกอย่างเอาไว้พร้อมแล้วซึ่งเจ้าสำนักหมาป่าก็ได้บอกกลับไปว่าข้าจะให้โอกาสกับพวกเจ้าอีกครั้งและจงอย่าได้ทำพลาดอีกเป็นครั้งที่สองซึ่งเรื่องราวของเรื่องจิตวิญญาณแห่งเทพใน EP นี้นะครับก็ได้ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบหรือได้รับความสุขกลับไปนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถกดปุ่มขอบคุณ Super Tank เพื่อเป็นการสนับสนุนช่อง GG Movie ให้ผมทำคลิปสนุกๆต่อไปด้วยนะครับผมและขอบพระคุณมากๆนะครับผมสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้กันและคลิปนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดี